สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กับกิ๊บปุริในเกม Minecraft Map บอนไซนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับผมโยสวัสดีทุกท่านอีกครั้งอย่าลืมกับผมแล้วกันเกรียนเกมเมอร์อีกครั้งนะครับเดี๋ยวคุณครูนั่นเองเย่ว่าแต่ก็สงสัยนะมันก็เป็นรายการคุณด้วยทำไมคุณไม่พูดเปิดก่อนบ้างอ่ะเอาก็ให้คุณกิ๊บเพื่อนไงอ๋อ Lady First อะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอเคเราต้องให้กุลสตรีเปิดก่อนไอ้ตีที่หน้าอาจจะเฮ้ยสไปเดอร์อาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้แล้วคุณจะไปตีต้นไผ่ไม่ใช่ต้นกวางเพชรทำไมโอเคก็ตอนนี้กิฟอะไรนะอะไรนะคุณไม่มีอะไรไม่อ๋อสกินของกิฟโหลดแล้วนะคะก็เลยไม่ได้เป็นตัวเดิมแล้วเพราะว่าวันนี้เล่นวันอื่นค่ะไม่ได้เล่นต่อจากพาร์ท1พาร์ท2พาร์ท3นะคะซึ่งในพาร์ท1พาร์ท2พาร์ท3คือตอนที่เล่นลงพาร์ท1ไปก็มีน้องให้ความร่วมมือในการแปลใช่ครับรู้สึกว่าจะมีหลายเควสเลยที่เควสทำฟาร์มต้นกระบองเพชรใช่ไหมครับแล้วก็ไงอ่ะหมดยังอ่ะนะเราก็ต้องเอาแล้วทรายอยู่ไหนก็มีน้องเขาแบบให้ความร่วมมือดีประมาณว่าช่วยเผาหมดที่เราไม่รู้นะฮะประมาณนั้นแล้วคุณกิ๊บเมื่อกี้จะพูดอะไรฮะเมื่อกี้อะไรนะลืมไม่จะพูดอะไรอ้าวลืมทั้งนั้นกำอ้าวเซ่พูดอะไรอ่ะอ้าวก็ที่บอกว่าไปสำรวจเห็ดไงว่าจะไปสำรวจเห็ดนะคะเพราะว่าอ้าวไอ้วันที่อัดเนี่ยพาร์ท 3เนี่ยก็คือวันเดียวกับที่อัดคลิปจบวาก้าไอแลนด์คลิปเดียวที่จบวาก้าไอแลนด์นะคะก็เลยว่าคือตอนไปที่อวาก้าไอแลนด์อ่ะก็พาโซลาร์ไปเดินดูนู่นดูนี่ใช่ไหมแล้วก็โซลาร์เขาก็เดินขึ้นไปดูบ้านเห็ดคลิปก็เลยคิดได้ว่าบ้านเห็ดมันมีพื้นที่ที่สามารถสร้างบ้านได้แล้วเราตอนที่เราไปดูกล่องตรงนั้นอ่ะเราได้ดูเห็ดกันหรือยังว่ามันมีอะไรอยู่บนนั้นหรือเปล่าน่าจะดูแล้วนะว่าตอนนั้นเพราะว่าเราเจอเห็ดในกล่องไงไม่เงยขึ้นไปเหนือหัวเห็ดอ่ะคือเราควรจะขุดใต้กระถางใช่ไหมล่ะอ๋อเรายังไม่ได้ไปเหมาะขึ้นไปดูเลยงั้นเราไม่แล้วมันจะมีอะไรหรือเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวลองขึ้นไปดูเลยคุณพูดเดี๋ยวอะไรเฮ้ยคุณพูดอะไรอ่ะหายใจก็หายใจแป๊บนึงโอ้หายใจกล่องนี่ล่ะนั่นแหละฉันจะบอกคุณอะไม่มีกล่องข้างในมีดอกไม้เต็มเลยคุณมีไฟเลยปุ่มด้วยอะไรเนี่ยเงิบปุ่มน่าจะเอาไว้ใช้กับอันนั้นหรือเปล่าอันที่เราคุณกิฟสร้างปุ่มขึ้นมาเมื่อกี้โถสร้างไปแล้วเจอทีหลังไม่เป็นไรมากลับเลยลงไปเลยลงมาเลยป่ะโอเคบุ๋ม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 ไปแล้วว่ายน้ำแล้วพยูนเกยตื้นแล้วตอนนี้โอ้โหไปแล้วลงไปข้างล่างลงช้าจังเฮ้ยสลามทำไมไม่อยู่กับลามโอ้ยไม่ใช่ละเฮ้ยสลามตีมันแต่ว่าถ้าตัวเล็กๆนี่รู้สึกว่าจะไม่ติดอะไรนะเขาเรียกขี้หรืออะไรอย่างผมก็ไม่ตีเราโอ้โหคุณมันตีฉันทำไมเนี่ยด่ามันไปโดนคุณฮะไก่จ้าไม่ว่าเสียงใครอุ้ยหูคิปเปอร์อื้อโอ้โหไปขึ้นโอ้โหโอ้โหตูดคุณกิฟสวยมากถุยไม่ใช่ละวุ้ดโอ้โหใจเย็นคุณกิฟอะไรอ่ะคือเรายังไม่ดูตรงไหนอ่ะคุณฮะคุณกิฟไปตรงไหนที่เราบ้านเห็ดเนี่ยร้องดูข้างบนเหรอหรือยังไงเย่โอ้โหคุณเต็มตาค่ะเต็มตาทะลุจออะไรเงยหน้าขึ้นไปสิโอ้โหโอ้โหพระเจ้าเจอกล่องเพลงโอ้เราค้าไปแล้วฉันค้าไปแล้วกูไปแล้วมีกล่องเพลงแล้วมีอะไรมันมีเคยให้ค้นหากล่องเพลงตอนคราวที่แล้วฉันจำเป็นให้
อะไรนะแท้ครับกล่องเพลงไม่เป็นไรนะคะอ่ะแม่โจ้อุ้ยนี่มันไข่วัวไข่หมูอะอุ้ยไข่วัวไข่หมูคุณเราจะเพาะวัวกับหมูได้แล้วเราจะมีกินมีใช้ไปตลอดทั้งชาติแล้วเย้ดีนะแล้วจะเอามันจะแล้วจะเอามันฟักยังไงเอ้าแล้วก็วางไว้ที่พื้นคุณแล้วคุณจะทำอะไรกบด้วยประมาณว่าเราอบๆหุยไม่ใช่แล้วนะนั่นมันเพลงเขาฟาลองอบฝนก็ตกพัมพัมถุยแล้วคุณเข้าไปในเห็ดได้ได้ไหมทั้งนี้กระถางต้นไม้นะคุณเห็นไหมเนี่ยกระถางต้นไม้คุณเนี่ยเอายังกระโดดลงไปอีกยังไม่รู้ตัวอีกรู้ตัวอะไรอ่ะรู้ตัวว่าต้องกระโดดลงไปอย่างนี้ครับมันจะมีอะไรตรงนี้ไหมฉันซ้ำโต๊ะนี้มันยังไงไม่มีหรอกเอ้ยเจออะไรถังตันไม่มีอะไรจริงๆนะเชื่อไม่จะมีหรอกมะทุบซ่อมมองทำไมเอาวางคืนให้ซ่อมอร่อยไหมนั่นมันซ่อมนี่จะหาอะไรนะมันซ่อมอุ้ยคุณขึ้นไปดูบนนั้นไหมไหนๆก็ได้ไหนละมันยอดแต่ต้องทำบันไดเพิ่มมั้งตามลงไปก่อนไปเราลงไปก่อนเฮ้ยล่วงไปแบบนั้นอยากได้ตายหนักไงอยากตายแบบเจโชอ่ะโอเคลูกคุณตามไปเป็นขบวนเลยโอ้ซอมบี้มาชั่วโมงนี้ก็เก็บเวลกันหน่อยฮะพอดีเลยจะได้มีเนื้อซอมบี้เพิ่มโอ้ดูเธอหน่อยฉันเองก็เปิดแล้วอ้าวเฮ้ยตายเลยวะตายอะไรง่ายๆขนาดนี้วะเดี๋ยวไม่เอ้ยกดผิดเช็คตามชั้นนะคะว่ามีซ่อนอะไรไว้ตรงไหนหรือเปล่าอย่ารอผมด้วยเลยครับโอ้โหเนี้ยจะหมดแล้วด้วยกินชูกำลังอ่ะแล้วกันเดี๋ยวฉันไปชูกำลังยาดีต้องชูกำลังเป็นชูกับกำลังเป็นอะไรนะเปล่าไม่มีอะไรผมเลาะยืนลองเนี่ยคุณกิ๊ฟเพราะว่าผมกินเนื้อซอมบี้มันขยับไม่ได้ถ้าขยับแล้วเนื้อมันจะค่อยลดแต่คุณเอาจริงเหรออืมจริงผมเป็นทริกเนี่ยครับใช่ครับคือเป็นทริกเราต้องอยู่นิ่งๆถ้าเราไม่อยู่นิ่งๆเนื้อมันก็ค่อยลดลงไปอ่ะเฮ้ยคุณคือได้ตอนนี้ได้ต้นกระบองเพชรมาไหนต้นกระบองเพชรเอาไปทำอะไรอ่ะปักใส่เอ้ยไม่ใช่ต้นฉันนี่แม่งเบลอละได้เย็นใจเย็นผมว่าอะไรวะตายไม่ใช่เหรอเอ้ยได้ฟักทองกับแตงโมมาฟักทองแตงโมก็เอาปลูกไงคุณเราต้องปลูกกี่ช่องอ่ะเนี่ยไหนไม่ก่อนเอ้ยไม่ใช่ดิเอาไหวไหมคุณกิ๊ฟดึกๆแล้วเริ่มเบอร์อีกแล้วนะเย่เอาเลยไอเซอร์ข้างล่างนี่ข้างล่างนี่หนักเลยนะขุดลงไปนั่นเจอไอ้นั่นไงไอ้ร่วงเลยฮะงงอะไรเจออะไรเหรอเจออะไรดีช่วยบอกให้รู้ด้วยไม่มีไก่จ๋าได้ยินไหมว่าเป็ดไก่นี่ก็มีตัวเดียวมันจะแพร่พันยังไงเนี่ยเฮ้ยแพร่พันมันอาจจะไข่ออกจากไก่ก็ได้ What the hell โอเคแล้วมีอันนี้อยู่อันหนึ่งเจ้าได้คุณเนี่ยอันเนี้ยแม่คนไม่ออกจริงๆอะอะไรเหรอนี่ไงฉันจะทำน้ำเทน้ำใส่ลงไปเหมือนเกี่ยวกับเบสล็อกเลยอ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วเดี๋ยวนะถังน้ำอยู่ไหนวะอุ้ยคุณตรงนี้ไม่มีถังน้ำอะ
เอาแล้วคุณกิฟจะพวนดินใหม่หรือยังไงเนี่ยมันกระโดดแล้วมันหายคุณไปหยิบถังน้ำให้หน่อยดิอยู่ในบ้านอ่ะเดี๋ยวผมไปหยิบให้แล้วกันเดี๋ยวหนึ่งนะเอาแต่ถังอย่างเดียวใช่ป่ะมันไม่มีน้ำนะเออเนี่ยน้ำอยู่ตรงนี้นี่ว่าโอ้โหถึงได้ไงแล้วให้ผมไปตักน้ำได้ป่ะอุ้ยชิปหายละชิปยังไม่หายชิปผมยังอยู่ดีค่ะคุณเนี่ยคุณกิฟเอาไปในถังน้ำไม่มีตักไม่ไงอุ้ยเอาแล้วน้ำมันไม่ลดหรอคุณน้ำอินฟินิตี้อินฟินิตี้อินฟินิตี้แบบไรคะคุณครูสมบูรณ์แบบไม่สิ้นสุดไฟอะไรอีตานี่แม่งมาเอ๊ะกระโดดข้ามรั้วแบบแชมป์ว้าวอันนี้คือผักอะไรครับเนี่ยแตงโมอันนั้นฟักทองครับผมโอ้ยคุณจะมาขุดอะไรให้ผมเนี่ยโอ้มายโอ้มายก็อดโอ้มายดาริงดิสอิสเฟิร์สดิสโอ้โหเป็นทางเลยครับเนี่ยปักเอาเฮ้ยเดี๋ยวปลูกก่อนไปนะเผื่อว่ามันจะโตก็ไม่ถึงรู้ว่ามันไม่โตก็เถอะได้ที่ดำดำนี่คือมันจะตายใช่ไหมเนี่ยฮะเปล่าหมายถึงว่าเนื้อผมมันจะหมดแล้วเนี่ยขอกินนะทอมบี้นี่ตอนนี้เราทำฟาร์มโอ้ยใจใจเย็นนึงกิ๊บทำฟาร์มฟักทองกับแตงโมเสร็จแล้วนะคะทำถือเคลียร์เควสด้วยเคลียร์เควสด้วยอยากจะรีบมีวัวเยอะๆแล้วก็รีบนะอะไรนะรีบมีวัวเยอะๆแล้วก็รีบทำหนังอ๋อรีบมีวัวเยอะๆแล้วทำหนังขยายพันธุ์วัวอะไรเงี้ยใช่ไหมตอนนี้เราก็ต้องทำฟาร์มให้วัวมันอยู่ก่อนแน่มีวัวกับหมูอ่ะต้องไม้อยู่ในนี้เอ้ามีบันไดอยู่นี่นี่ว่ะคนกูอะไรครับคุณกิ๊บแอบแล้วคุณโอ้โหกระโดดซะแบบว่านี่คุณนึกว่าคุณอยู่ในเทศกาลกระโดดข้ามรั้วเราจะทำฟาร์มอยู่ตรงไหนดีคนแล้วคุณไม่ปีนขึ้นไปข้างบนเหรอไม่บอกจะดูอะไรปีนกันก็ได้เฮ้ยทำฟาร์มก่อนดีทำฟาร์มเหมือนก็ได้ครับนี่แล้วก็นี่เอาคุณกิ๊บจะทำใช่ไหมดูเตียงนอนแบบฝังดินด้วยนะอะคูสิกมากงั้นเดี๋ยวผมลงไปขุดไอ้นี่นะครับลงขุดได้ๆๆเดี๋ยวรอหนึ่งขอดูอะไรหน่อยโอเคเดี๋ยวผมลงไปขุดเพชรต่อนะครับคุณกิ๊บเดี๋ยวมาทำฟาร์มเคลียร์ฟาร์มเสร็จแล้วก็บอกผมด้วยนะเดี๋ยวผมรีบวิ่งขึ้นมาผมจะไปดูอะไรหน่อยพอดีว่ายังขุดไม่หมดอ่ะคุณมันยังมีทางที่ยังไปต่อได้อยู่โอ้โหข้างล่างนี่ก็นะโอ้โหซอมบี้ตัวเล็กด้วยตีเฮ้ยสเกเลตันโอ้โหมันวางยิงตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหหลบก่อนนะพี่หลบมุมเลยชิดในเลยเนี่ยชิดในเลยพี่เรียกรถขนาดนี้ชิดในเลยพี่อ๋อโอ้ยติด
มีคอกวัวอยู่ตรงเตาแก๊สเป็นเรื่องที่ดีเอาวัวก่อนแล้วกันนะเอาคอกวัวเอาอะไรก่อนก็ได้แล้วแต่คนจิ๊บเลยอะตามสเปอร์เลยขอไปไหนน้องวัวจ๋าโอเคเรียบร้อยเมื่อกี้เราโดนมาเยอะเราก็เลยต้องยืนนิ่งๆคือกล่องไม่มีอะไรคือสูตรของการกินเนื้อซอมบี้นะครับบางคนเนี่ยจะไม่รู้นะฮะบางทีเนี่ยคือเวลาเรากินเนื้อซอมบี้เนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะให้แบบว่าเนื้อมันยังคงอยู่แบบไม่ลดเลยคือเราพยายามอย่าวิ่งเพราะว่าถ้าเราวิ่งเนี่ยเนื้อซอมบี้มันก็ยิ่งลดเพิ่ม2เท่าตัวนะฮะของการวิ่งนั่นเองนะเวลากินเนื้อซอมบี้ให้เรายืนเฉยๆครับยืนรอให้ตรงไอ้ตัวที่เราติดผลจากการเดินอ่ะให้มันหายก่อนอันนั้นคือเป็นผลของไอ้นี่นะครับคือถ้าเกิดเรายิ่งวิ่งมันก็จะยิ่งเหนื่อยไวเนื้อก็จะยิ่งลดนะฮะนั่นแหละครับคือทิศการเล็กๆน้อยๆครับบางคนอาจจะไม่รู้อันนี้ผมจริงๆจากใจเลยนะแต่ก็พูดฝากเตือนกันไว้หน่อยโอเคเดี๋ยวเรามาขุดกันต่อเลยนะครับไม่รู้ทางไหนอ้าวนานนานทีจะได้แบบว่าได้มีสาระบ้างขุดไรสาระมันบ่อยมากอย่างนี้ฮะอ้าวผมเป็นคนเอ้าดึงมอไฟลงมาหายแล้วโอ้ยังไงล่ะเนี่ยเดี๋ยวนึงขึ้นไปเอาไฟกันเฮ้ยใครมาปล่อยตัวอะไรทิ้งไว้เนี่ยเดี๋ยวหาทางอยู่ตรงไหนวะต้องมีทางขึ้นทางกลับต้องมีทางขึ้นทางอยู่ไหนโอ้จะปะจะกึ๊ดเอ๊ยยังไงอ๋อนี่ไงทางนี้โอ้โหคุณกิ๊ฟทำทางไว้ลืมเลยคุณกิ๊ฟอ้าวทำแล้วบัวทำไมวัวมันทำสองตัวคุณสองฟองอ่ะคุณเมื่อกี้คุณไม่ได้เห็นนะอ๋อไม่เห็นครับโทษทีเดี๋ยวผมขอเอาไฟหน่อยคอกวัวจะได้เห็นความสูงนะคะเพราะว่าวัวมันเป็นสิ่งจำเป็นว่ะเย้หมูน้อยผมเอาทอดไป18นะครับคุณคิดครับบอกให้รู้ไว้ฮะเดี๋ยวเกิดคุณถามว่า36หายไปไหนผมจะได้ตอบถูกโอเคเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างปักทอดกันเมื่อกี้โอ้โหเมื่อกี้นี้โชคชะตาบังเอิญพาประจบพบเพศไปเจอทองเอ๊ะอยู่ไหนวะยังไงเลยเนี่ยเมื่อกี้เราขุดไปถึงไหนวะงงเว้ยอ๋อเนี่ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้ตอนนี้อาจจะไม่ใช่ก็เป็นได้ขณะนี้ก็ยังเป็นเวลาดึกอยู่เช่นเคยนะคะเพราะว่าพวกเราเล่นกันดึกๆก็อาจจะมีอาการอุ้ยตายโหงอีบะเบอร์ง่วงเมายงอะไรเงี้ยยุงไม่ยุงธรรมดายุงลายยุงลายเมายุงลายตัวนั้นโอเคเราก็ขุดทองต่อสนใจขุดทองด้วยกันนะครับคุณกิ๊บผมรู้คุณอยากขุดเฮ้ยเจอไดมอนด์อีกครับไปชวนโซล่าไม่ใช่ฉันอาจารย์โซล่าชวนโซล่าสนใจขุดทองไปใช่ไหมอุ้ยไม่ใช่ละใช่สุพินภูมิใช่เออขุดเจอแต่ทองนะฮะตอนนี้ขุดทองเจอทองเจอเหล็กด้วยเยี่ยม
แถมเมื่อกี้โชคดีไปก็เจอไดมอนด์นะครับเราก็เจอกันมาเรื่อยๆเป็นอะไรที่แบบว่าเออเจอก็เจอไม่เป็นไรสบายๆเจอแบบนี้ก็ชิลๆฮะผมขุดไปเจอทองจนแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยตอนแรกก็นั่งบ่นอยู่นะว่าทองมันไม่มีเลยวะมันมีแต่เหล็กอะไรเงี้ยอยากขุดทองอะไรเงี้ยแล้วก็ได้จริงอ๋อขุดจริงๆนี่หมายถึงขุดจริงๆเลยใช่ไหมเอาเปล่าขุดในนี้ครับจริงๆอย่าอย่าอย่าขุดจริงๆนะขุดจริงๆดิต่อยคุณจริงๆก็ต่อยจริงๆสิเฮ้ยโอเคเราขุดไปเรื่อยๆถ้าเจออะไรบ้างอ่ะผมว่านะด่านนี้นี่ต้องขุดเจอห้องพยายามห้ามขุดใต้เท้าตัวเองไงขุดไปแม่งเจออะไรก็ไม่รู้ด่านนี้ห้ามด้วยเหรอมีทางข่าวด้วยเฮ้ยไม่ใช่พูดผิดผมบอกว่าผมดีใจที่ได้ขุดใต้เท้าตัวเองมันดูเหมือนจะลึกลับซับซ้อนนะซ่อนเงื่อนเงื่อนไม่มีนี่ว่ามันมีเงื่อนพิลอดด้วยถุยเงื่อนนะเอาปรับไฟผิดไฟน่าอยู่ทางนี้นะถูกปะแล้วเราขุดไปเรื่อยเผื่อเจออะไรดีๆบ้างอะไรอ่ะฉันท่าจะบุกเลยทำไมล่ะหยิบของมาจะใช้ปรากฏว่าเอาไปเก็บต่อแล้วเราลงยังไงมันได้ใช้หรือไม่ได้ใช้เอาแครอทมาให้หมูกินหมูมีมันกระบวนอ่ะกินกินกินปิ้งออกมาเป็นลูกหมูนัวนัวปิ้งออกมาเป็นลูกวัวไม่ใช่มันถึงอันนาแกได้ลูกวัวแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็หาทางถามว่าไม่กินไม่ทำประตูนะคะกินไม่ชอบเดี๋ยวมันจะกระโดดมานะลาวา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 จ๋าได้ยินไหมว่าไม่มีลาวาไม่มีจริงมีลาวาเขามีจริงมีลาวาจริงถ้ามีลาวาก็อย่าเพิ่มถ้าถามว่ามีลาวาเดี๋ยวเอาน้ำกรบไปดีกว่าเราจะได้ขูดออกซิเดียมไม่ทันแล้วใช่ไหมผมอุดลาวาไปแล้วแต่รู้ทางว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วกันแต่ว่าก็ยังได้ยินเสียงของอันนี้อยู่นะตัวสลามอยู่แถวนี้แหละไม่แน่ใจอาจจะเป็นสลามอะไรก็เป็นสลามอ่ะเสียงสลามกระโดดดึงดึงดึงอยู่จะไปไอ้นี่แล้วอ่ะดูของข้างบนอ่ะไปยังพร้อมแล้วฮะโอเคโอเคได้ได้ได้โอเคเดี๋ยวผมรีบขึ้นไปฮะรอแป๊บเสียนไม่น่าจะพอเพิ่มเนี่ยมันใดอ่ะมันใดทำเพิ่มด้วยอ้าวเสียงคนจิ๊บกระตุกหายแล้ว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 โอเคกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นไปเดี๋ยวผมไม่นี่กันล้อมไม่นี่กันล้อมพลังแง้มจิ้มเนื้อซอมบี้ก่อนไปโอเคนี่ก็มาหลอมเอาต้นไม้หลอมเฮ้ยเอาต้นไม้หลอมเนี่ยคือดูฉันมีลูกเต็มเลยลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองอุ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกดผิดกดตัดคลิปไม่เป็นไรกดต่อจะกด F5ดูตัวเองกด F9เฉยเลยนี่มุ้งมิ้งจริงๆนะคนเร็วเข้ามายังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับกำลังไปครับผมรอแป๊บนึงตอนนี้เตรียมตัวเตรียมใจแล้วเฮ้ยสลามิ่งตามหุ่นน่ารักเลยพ่อฮะไอ้พ่อแม่ฮะพ่อฮะพ่อฮะกระโดดตามคุณจิ๊บถูกยิ่งเยอะแล้วขนาดเกินตีสลามสลามแบ
คุณจะทำอะไรอ่ะสร้างบันไดขึ้นไปอ่ะโอเคตามไปเรื่อยๆนะไปเลยคุณกิ๊ฟดิ่งไปเลยชิปหายชิปไม่หายเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยใช้สติ๊กใช่ไหมใช้สติ๊กใช่ไหมคุณกิ๊ฟเอาเฮ้ยเบอร์14คุณมาเก็บของคุณเองก็แล้วกันนะฮะเศร้าแบบเดี๋ยวผมไปคราฟไม้สติ๊กไปสร้างอะไรอันนั้นจริงๆเดี๋ยวนะฉันไหนๆก็อยู่ข้างบนแล้วฉันวิ่งมาดูดีกว่าเออทำไมฉันไม่ทำอย่างนี้แต่แรกเนี่ยโง่จริงๆเลยมันคุยมันโง่จริงๆเลยโยโย่แอะเจ็บสิมาวิ่งมาแวะมาวิ่งมาแวะมันเย้เย้เย้เฮ้ยเป็นแสงอ๋อไม่มีอะไรคุณมีแค่กระบองเพชรกับน้ำคุณถามผมสักคำไหมผมเห็นคุณถามมันสักคำไหมผมเห็นกับคุณไม่เนี่ยผมไม่เห็นไม่ใช่เขาบอกว่าข้างบนไม่มีอะไรเราบอกว่าไม่มีอะไรให้เราหาเลยเดี๋ยวเราขุดไปเกิดเจออะไรขึ้นมาดีๆเฮ้ยรอแป๊บไม่มีอะคุณจะขึ้นไปเช็คก็ได้แล้วแต่เวลฉันไปหมดแล้วแต่ช่างมันไปทำความสะอาดโอเคเดี๋ยวผมขึ้นไปดูบ้างว่าจะได้รู้ว่าเป็นไงผมมุนกิฟต์ดูไปแล้วตอนนี้ตาผมดูบ้างครับหนึ่งนี่ไงค่อยขึ้นเอาสลามสลามสลามเอาดิจ้ามามาเนี่ยค่อยขึ้นค่อยขึ้นค่อยขึ้นขึ้นไปเลยอ๋อมันเป็นไอ้นี่มันเป็นกระบองเพชรแล้วก็มีน้ำไม่น่าจะขุดได้นะคุณผมว่าเห็นแล้วก็รู้เรื่องเลยจริงๆนะตัดใจท่านลงไปนี่ตายอนาถแน่ได้จองศาลาอยู่ยาวเลยคุณอ่านป้ายด้วยนะฉันทำอาหารเอาไว้ให้ครับผมเหมือนเดิมกล่องที่ใส่อาหารก็คืออาหารส่วนบันไดนี่ผมขอวันนี้แล้วกันเดี๋ยวสติ๊กมาวางไว้ตรงนี้นะเอาเฮ้ยแล้วจะตีหาเห็นทำบันไดมาเยอะเลยหมั่นไส้เอาเฮ้ยมันทำไม่เผื่อแค่นั้นเองเผื่ออนาคตว่าเราต้องใช้คุณไม่เข้าใจว่าผมเป็นคนชอบกะไว้แล้วทำไม่เผื่อคุณไม่เข้าใจหรอกน้ำตาไหลซาบซึ้งไงซาบซึ้งซาบซึ้งมากเดี๋ยวผมลงไปปิ้งไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ไก่มีไก่จ๋าป่ะวัดหมูด้วยให้หมูตัวเล็กลูกมันไงคุณอุ้ยอ๋อลูกมันของงานงอกอ่ะวิ่งไม่ได้หิว
เอ๊ะว่าแต่คุณกิ๊ฟนี่หาเนื้อยังนี่มีข้าวเต็มหมดเลยทำไมคุณไม่เอาอาหารมากินนะบอกเดี๋ยวแค่นิดเดียวอะไรลืมสั่งงั้นเนาะฉันแยกอาหารเป็นกองๆไงก็แล้วแต่ตอนนี้ผมยืนนิ่งๆแบบจ่าเฉยอ่ะจ่าเฉยตะเบะยืนแบบบุรุษไปรษณีย์จ่าเฉยคุณพยายามจะกินแครอทนะไว้พร้อมหมูอ๋อผมไม่กินเราผมกินอันนี้ซอมบี้คุณชีวิตผมอยู่ได้ซอมบี้คุณเป็นเรื่องที่ดีคุณจะดูถูกพลังงานผมไปแล้วไก่ไม่ออกเลยไก่ไม่มีไก่ออกมาจากไข่เลยเสียงแตกผมว่าคุณจะตีไก่เราจะตีไก่ลองเสียงตีไก่ข้างล่างไหมล่ะคุณตีเพื่อเขาก็มันจะได้แบบเผื่อมันดอกเป็นไข่มันไม่มีทางดอกเป็นไข่มันจะดอกเป็นเนื้อไก่คุณมีไก่ที่ไหนมันตีไข่ตีไก่แล้วออกไข่ให้แล้วก่อนตายเป็นของขวัญถุยคงมีก็คงดีคิดว่าอนาถเลยคุณไม่เจียทางให้มันเรียบร้อยหรอฉันจะได้ทำอะไรอื่นๆได้จะทำอะไรอ่ะให้ผมเจียทางตรงไหนข้างล่างให้มันเรียบร้อยหน่อยเยอะแยะเต็มไปหมดเป็นตะแบบปุ้งปี้เดี๋ยวผมถางให้ถางแบบให้เรียบเลยไม่ต้องห่วงผมจะถางให้สะอาดเลยเอาแบบไม่ให้เหลืออะไรไว้ให้มันค้างคาสะอาดใจไปหาน้ำมาทำอุ่นออกซิเจนดีกว่าเดี๋ยวผมอุดข้างล่างเองคุณกิ๊ฟไม่ต้องห่วงชิบหายถังน้ำกูอยู่ที่บ้านอีกเริ่มสู่กับบ้านไกลแล้วมันลำบากบ้านก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะผมว่าแค่คุณกิ๊ฟคิดว่ามันไกลหรือเปล่าวะตอนนี้ผมเจอแต่โอ้โหเจอแต่ทองอ่ะทองอ่ะเอ้ยเจอแต่เหล็กอย่างเดียวตอนนี้ชั่วโมงนี้ต้องเหล็กกล้าขาแข็งเสียงจังหวะดนตรีมาแล้วใครเปิดอะไรค่อยเองผมอยากจะบอกว่าผมสัมผัสได้ว่ามีหยดน้ำลาวาอยู่ใกล้หัวโคตรอนาถเลยแล้วคุณคิดดูนะถ้าเกิดผมขุดขึ้นข้างบนแน่นอนว่าเราต้องเจอลาวาที่ท่วมลงมาใส่ตัวเองตายแบบอนาถมากฉะนั้นผมจะไม่ยอมเสี่ยงอีกรอบนึงผมจะไม่มีวันยอมเสี่ยงให้ลาวาตกหัวตัวเองตายแล้วเนี่ยแหละครับความฉลาดของผู้รู้ถุยไม่รู้อะไรเลยต่างหากแล้วแต่นะเฮ้ยมีขดทางได้โอ้พวนเลยเด็กนี่ขุดเจอแต่เนี้ยนี่ขุดต่อไปโหเจอแต่เหล็กคุณคิดได้เป็นเรื่องที่ดีนี่เป็นไงล่ะเหล็กที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับพาร่านใหญ่เกี่ยวอะไรกันเนี่ยไม่เกี่ยวแต่ผมอยากพูดทำไมล่ะคุณยังมึนง่วงอะไรคุณนะมึนผมไม่ปกติงี้เป็นไงล่ะรู้เลยว่าตอนนี้มีลาวาอยู่สิงๆอยู่พร้อมเตรียมจะฆ่าผมนะมันจะพูดว่าเตรียมใจหรือยังล่ะแกจะได้ตายสมใจซะแล้วไม่เสียงอะไรฟิตเหมือนเสื้อฟิตเลยอ่ะไม่เสียงอ่ะไอ้นี่สลามคุณสลามมาโดดไม่ใช่เสียงสลามนี่มันไม่ใช่เสียงสลามอ่ะแล้วคุณก็คิดซะว่ามันเป็นเสียงเป็ดใช่ไหมโอ้ดูการขุดนี่นะแต่ผมว่ายังไงก็ดูเสียงสลาม
ไอ้แปะแปะเนี่ยสลามแต่ไอ้ฟิตฟิตฟิตเนี่ยไม่ใช่อ๋อนั้นไม่ใช่แน่นอนโอ้โหกดมาเยอะละหยดน้ำลาวาพร้อมจะฆ่าเราได้ทุกเมื่อโอเคตอนนี้ก็เค็มทางคุณดูน้ำลาวาอาจจะยิงผมหาป้าคุณหน่อยเฮ้ยอ้าวของแตกเลยจะเอาอะไรโอ้ยลืมตักน้ำลืมแป๊บนึงนี่คุณจะขุดเลยเนี่ยอ้าวไม่ได้อ่ะเอาแล้วขุดเลยขุดเลยแล้วแต่ผมเสียลาวาลงหัวคุณอ่ะก็กลับไปไหนวะโอ้มือเหมือนแหละใจเย็นใจเย็นดึกๆแล้วคุณก็เบอร์เนี่ยผมยังไม่เบอร์เลยเบอร์แบบว่ารักแถบแบบว่ารักโซละยังเงียบอ่ะยังเงียบเด้อีตะคูถวยแม่งดูเรียกชื่อดิว้าวเนี่ยเรียกได้อย่างเต็มปากเต็มคำด้วยนะดีนะคราวนี้ฉันไม่ผวนผิดแม่งเอ้ยขวดผวนผิดแล้วเครียดไปสิบชาติถ้าคุณผวนผิดนะผมตามฆ่าคุณยันชาติหน้ายันชาติเนี้ยไม่ถ้ามันผวนผิดมันจะไม่เป็นชื่อคุณแต่มันเป็นคำที่ฉันไม่อยากจะพูดนะคุณเอ้ยคำที่คุณก็รู้ว่าใครน้องๆเด็กๆก็อย่าผวนนะครับอย่าไปเชื่อคุณกิ๊บฉันไม่ไปผวนไปจบเหรอแหมพูดอยู่เมื่อกี้ชัดเด็กๆอย่าไปทำตามนะครับไม่ดีอุ้ยโอเคขุดต่อไปการขุดเราต้องค่อยๆทยอยขุดไปเจออะไรบ้างก็ดีไม่เจอก็ดีโอ้ยเจอเอออูเฮ้ยอะไรวะคุณจะขุดเป็นงูทำไมวะคุณกิ๊บมาดูดิผมเจออะไรได้คุณคุณดูดิลงมาดิลงมานี่ไงเห็นหัวผมไหมเนี่ยเจออะไรบางอย่างเจออะไรบางอย่างเนี่ยมาเดินตามผมมานี่ผมเจออันนี้คนหลงเต่าไม้ What? เนี่ยเฮ้ยทำไมมีเอเมอรัลด์อยู่ตรงเนี้ยไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วไงเป็นไงล่ะผมอ่ะผมมาเจอคุณเนยเดี๋ยวต้นไม้เมลอนโอ้โหแล้วได้นาจะจอบหมดเลยคุณเดี๋ยวค่อยมาขุดใหม่ผมจิ๊บขึ้นไปก่อนเดี๋ยวผมขึ้นไปก่อนนะผมไปนี่ก่อนขุดไปเลยดิตาจอบผมหมดแล้วจอบผมหมดแล้วคุณเดี๋ยวผมขึ้นไปเอาอ่ะโอ้เลขกล่องอะไรอ่ะเจออะไรกันก็ถือมันเป็นกล่องดนตรีอีกแล้วอ่ะทำไมเขาซ่อนกล่องดนตรีไว้หลายที่จุงนั่นอีกงงเงียบเยียบคาประตูโอเคเดี๋ยวลองขึ้นไปข้างบนกันนี่มันอันตรายโอ้ไม่รู้เลยดูท่าทางว่าเราต้องเจออะไรซับซ้อนแน่นอนฉะนั้นก็ต้องรีบขุดไปเรื่อยขุดไม่ได้ขุดเป็นวงกลมทำไมวะอ้าวแล้วถ้าผมไม่ขุดผมจะเจอไหมล่ะคุณพูดเหมือนเป็นเรื่องง่ายนะเพราะว่าผมนั่งขุดอยู่เมื่อกี้แล้วแท้เลยไม่หลงหรอกเดี๋ยวผมไปผมก็เป็นเนวิเกเตอร์นำทางออกมาต่อไปตรงนั้นนะครับแต่พี่แม่โจ้โอ้ my god เอ้ยใหญ่อะอ
ไปหน่อยนะคะไปเลยมีมาได้เวลาที่รอคอยจัดอะไรขึ้นโอเคคุณกิ๊ฟทำอะไรอ่ะออกซิเดียมเติมเชื้อไฟให้มันหน่อยออกซิเดียมด้วยแต่ตอนนี้ผมต้องหาทางขุดต่อไปเรื่อยๆอะไรเหรอไม่มีอะไรโอเคเดี๋ยวผมแล้วคุณเคลียร์ทางผมได้ไหมคิดถึงเคลียร์ทางอะไรว้าแล้วผมเมื่อกี้ไปไหนล่ะทางที่ผมไปเมื่อกี้อ๋อนี่เจอแล้วแกแล้วลงไปไม่เจออะไรใช่ไหมอ๋อสุดแล้วอ่ะดูขุดต่อไปจะนี่เกี่ยวข้าวกระปุกมั้งสิยะฮะเกี่ยวข้าวกระปุกด้วยสิยะโอ้ตอนนี้ผมเจอเพชรอย่างดีเลยครับตอนนี้เราจะรวยไอ้ไดมอนด์แล้วตอนนี้คือเจอไดมอนด์เยอะมากคนคุณนี่มันบ่มีไกลมากเลยคนอะไรฉันก็เก็บมาได้16อันเนี่ยเอาเหรอโหเยอะมากผมได้12ต่อยคูกิ้ง14กิ้งไปไหนอะยิ่งไปดาวอังคารโอ้โหไกลมากเหมือนจะไกลนะขนาดนั้นก็เลยทีเดียวนะครับโอ้โหตอนนี้นี่แบบกลายเป็นว่าเพชรนี่ไอไดมอนด์นี่ครับหาได้กล้วยแขกแถวนี้มากอย่างนี้ก็ทำดาบไดมอนด์แล้วดิโอ้โห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 เดี๋ยวขุดไปเรื่อยเผื่อเจออะไรดีๆบ้างพอมันได้4ตัววัวได้4ตัวพรุ่งนี้พอวัวโตมันก็จะได้อัพเพิ่มนะคะพี่คุณต้องเอาหญ้าเอาข้าวไปให้มันกินใช่ไหมหรือยังให้ไปแล้วล่ะเดี๋ยวไว้ผมจะช่วยปลูกสวนแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังขุดเพื่อที่จะตอบหาพลังงานพลังแง้มพลังแย้มอะไรบางอย่างไม่น่าค้าเลยอะกล่องเพลงนั่นเลยดิเจอเยอะบ่อยใช่ไหมเป็นเลยไม่เป็นไรเจอบ่อยหรือไม่บ่อยผมว่ามันก็ไม่นี่แล้วล่ะเราขุดไปเรื่อยๆโอ้โหรู้สึกว่าจะเจอแต่ตอนนี้ก็คือเจอแต่เนี่ยอะไรนะอะไรล็อกๆนะคุณกิ๊บเบ็ดล็อกเหรอคงขุดสุดท้ายแค่นี้แหละมั้งผมว่าเดี๋ยวต้องไปทางลองลงไปทางพยายามลองหาดูนะตอนนี้ก็ลองขุดไปตามที่ผมบอกมาเพราะว่าตอนนี้ผมได้เพชรตั้ง32อันไม่รู้จะมายืนทำดอยอะไรคุณจะพูดใช่ไหมคุณกิ๊ฟแฟนคลับสั่งค่ะคุณนั่นไงกูว่าแล้วน้ำตาไหลขอตุ๋ยนะคะเฮ้ยแล้วน้ำมันท่วมดูไหมเนี่ยเด็กดื้อโอ้สวยจุงน้ำท่วมบ้านวิกฤตการน้ำท่วมบ้านเป็นวิธีวิกฤตการเร็วน้ำท่วมบ้านเร็วโอ้สนุกไหมครับกูช่วยด้วยน้ำท่วมบ้านเร็วช่วยเลยตอนนี้ผมกำลังไปตีสลามอยู่ไม่ว่ามีไฟใต้น้ำด้วยโอ้โหสลามมันมากันแบบว่าบ้านเราเป็นห้องอาบน้ำบ้านเราเป็นที่เก็บสลามน่ารักครับดูสลามลุงสลงสลามมาเต็มเลยนะมายืนออนแบบว่าหน้าทำหน้าแบบอาบงอาเบยืนเหนียดเหนียดกันอยู่ตอนนี้โอ้โห
ลงสลามลงสลามโอ้โหมีจิตสกิลด้วยเป็นไงล่ะโอ้โห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 เยอะ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 ตารางโคตรเยอะบอกตรงชิปมังเนี่ยคุณมานอนเด้อแล้วแล้วโอเคโอเคคุณไม่เห็นนะคุณเดินเข้าบ้านเข้าเดินเข้าออกบ้านคุณไม่เห็นจริงๆเหรอฉันนอนอยู่บนเตียงเนี่ยมันคุณไร้ตัวตนเนี่ยนึงค่ะเร็วเร็วคุณอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้ดิมานานเด้ใจเย็นดิแหมที่คุณนอนที่นอนที่มีมุมจมนทิงของผมนี่แหมไหนวะนอนเฮ้ยถ้าตีเตียงออกหาป้าฮะนี่เตียงไม่ใช่นั่นเตียงเตียงคุณอันนี้เตียงคุณนอนเชียงอันดีครับเตียงมีมนทินบ้าบออะไรต่อยต่อยแม่มีต่อยเลยตีเดี๋ยวผมไปตีซอมบี้ต่อนะครับเจอกันใหม่เดินมานี่หาทำไมเนี่ยลงไปข้างล่างก่อนแวบ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 วิ่งวิ่งชูวิ่งชูวิ่งถึงแชร์ถึงก่อนโอ้โหผมเชื่อคุณเลยเงาน้ำไหลลงมาแล้วแต่คุณแล้วกันฝากเก็บด้วยเจอไข่แล้วเก็บเอาขึ้นตั้งข้างบนจะหลุดล่ามังสีเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้เด็กขี่ไก่ก็โอ้โหจะขี่บ่อยนั่นละไก่มันไม่ดีแล้วอ่ะขี่ไก่เหรอแล้วไก่ตายปะไก่ไม่ตายเยี่ยมถ้าไก่ตายผมคงไม่ยืนหน้าเสลอตรงนี้ดูดิเดี๋ยวเอาดาบธรรมดาพอแล้วซอมบี้มา come on come on welcome to my heart ดีเฮ้ยซอมบี้มาเยอะเว้ยคิปเปอร์ก็มาเว้ยมากันเป็นแก๊งยกขโยง6 โมงซิ่งไก่นี่มันเกิดง่ายเนี่ยมันสุ่มมาเกิดข้างคืนน่ะสุ่มเกิดเยอะมากเลยเห็นแล้วว่ารู้สึกได้เลยประมาณลมประมาณเจนสัมผัสได้ค่ะเฮ้ยเจอวุ้นอีกแล้วอ๋อครับใครเปิดประตูมาฉันคงจะแบนแน่เลยสลามเนี่ยนะโดนสลามตีอ่ะถ้ามีคนเปิดออกมาคุณคิดก็คงจะกลายเป็นตัวที่เล็กที่สุดในบ้านงงคุณยืนแค่ว่าคุณง่วงเงินไหมยังไงอะไรง่วงเกินไปไรผมไม่ง่วงโอเคเลยก็ได้นี่เอาจิ๊บปลดล็อกอะไรโอปลดล็อกอาชิพเมนต์ด้วยเป็นไงล่ะตัวเล็กน่ารักจุงบุยนี่แค่สงสัยในนรกอ่ะมันมีบล็อกให้บล็อกการหัว1 บล็อกแล้วก็มีช่องเงี้ยมันเหมือนมันจะแล้วก็มีธนูให้เต็มเลยแล้วมีลูกธนูฉันสงสัยว่าเขาต้องการให้เรายิงธนูมาตรงนี้หรือเปล่าตรงไหนครับยิงธนูไปเพื่อเปิดเดี๋ยวผมดูซิว่ามันเป็นไงครับโอเคไหนมันคลิปอยู่ไหนเฮ้ยเอาชิบหายแล้วโอ้โหโดนแล้วโดนแล้วจัดหนักจัดเต็มครับนี่ผมเบื่อแล้วมึนไม่ผมโดนลาวาแล้วคือมันกระตุกมากเลยคุณกระตุกจนผมตายที่ดูแล้วเอื้อไม่เป็นไรเนี่ยเร็ว3 เอ็ดเ
เดี๋ยวผมดูอ่ะโอเคผมว่ามันน่าจะเลย50นาทีแล้วนะครับเนี่ยผมว่าเพราะว่าเราหยุดอัดก่อนนี่เนี่ยมันคิดน่าตาคุณเลยเขาอยากจะนิดนึงอ่ะทำเตรียมห้องไว้สำหรับอยากจะทำอะไรก่อนหรือเปล่ามีไก่อยู่ในนรกค่ะอ้าวเงือบอีไก่แกมาเกินในนรกได้ยังไงมาเกิดทุกที่ไหมไก่ไก่แล้วคือไม่มีคนอยู่แล้วมันมาเกิดในนรกได้ไงเนี่ยเรื่องนี้เจนจะไม่เยี่ยวโอ้โหดูประตูบ้านน่ารักฝุดฝุดคุณยังไม่ได้ว้าวกลับใช่ไหมคุณอยู่ตรงนั้นไปก่อนเลยเดี๋ยวผมขอของก่อนโอ้ยเราหายไปเกือบครึ่งอ่ะไม่เป็นไรใช่เกือบครึ่งเหรอคุณไม่เกือบครึ่งอ่ะหายไปหมดเลยจะไม่หายได้ไงฉันเดินไปโดมาแล้วอะไรอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงเหมือนใครบอกอะไรโดโดไม่มีอ้าวยังไงเจออะไรอ่ะคุณถ้าตัวอะไรอ่ะมีวุ้นอยู่ในนี้เด๋กิ๊บมีวุ้นเด๋วุ้นอ่ะฆ่าเราไหมเนี่ยวุ้นอ่ะน่าจะฆ่าเรานะมันก็ฆ่ามันก่อนอย่าให้มันฆ่าเราเนี่ยตีไปโอ้ไม่ออกมาเป็นโยโย่เลยเฮ้ยโทษมีผิดตัวเว้ยเฮ้ยไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยบอกไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอุบัติเหตุไงไอ้วุ้นมันตีฉันแค่ไปเรียกวุ้นเหมือนคุณเลยเนี่ยมันชื่อสลามผมขอเรียกน้องวุ้นโอ้ยตีใครตีฉันเนี่ยทีเนี้ยโอ้ยเป็นไงคุณไปเอาเวลผมมาได้เวลเท่าไหร่บอกแล้วท่าทางว่าตอนนี้ผมจะกระตุกหนักเลยละคนโอเคเดี๋ยวทำตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวทำตรงนี้ท่านว่าจะเอาไปทำไอ้เนี่ยจุดเอาไปวางไอ้เนี่ยไอ้ตัวไฟอ่ะแล้วก็จะได้ฆ่ามันได้ไม่ลามที่อื่นด้วยเพราะมันมีเควสต้องเอาแท่งทอง5อันอ่ะจากมันอ่ะแล้วก็ต้องฆ่าไอ้นี่ด้วยอะไรวะเครื่องทำยาโดยต้องใช้สูตรผสมจากตัวมันอ่ะครับผมโอเคโอ้ยอยู่วางผิดแล้วทำไมอยู่มันเป็นไม้อ่ะมึนไหมนะใช่ทันจะมึนใช่ไหมแต่จริงๆค่อยทำค่อยทำโอเคเดี๋ยวที่เหลือค่อยมาต่อคลิปหน้านะคะไปแล้วคลิปนี้บ๊ายบายครับนิ่งๆมาหน่อยแต่อย่างน้อยก็ได้นี่ละปลูกเอ้ยไม่ใช่ปลูกวัวได้สัตว์เลี้ยงเอ้ยได้วัวกับหมูมาเฮ้ยได้วัวกับหมูมาครับผมเอามาทำทุกอย่างทุกเลยอ่ะเราเจอกันนะครับบ๊ายบายเลยกลับโอเคผมเลิกอ่านแล้วนะโอเค